มีใครรู้จักผลไม้ชนิดนี้บ้างครับมีหนาเหมือนทุเรียนแต่มองไปมองมามันเหมือนป่าปักกระเป้าหน้าตาแปลกประหลาดแต่เขามีสรรพคุณสูงมากครับช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้เป็นอย่างดีเลยผมอาจารย์เปลี่ยนดีน้อยครับอยู่ที่โรงแรมปูแฮปปี้รีสอร์ทครับอาจารย์เปลี่ยนสอนอยู่ที่ไหนครับอ๋อตอนนี้เกษียณแล้วเมื่อก่อนสอนอยู่ที่โรงเรียนปัวครับอ๋อใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์คอมเมนต์มานะนะฮะ อาจารย์ครับอันนี้คือผลไม้อะไรครับทำไมมันเป็นสีส้มแล้วมีน้ำหนามอย่างนี้อันนี้เขาเรียกฟักหนามฟักหนามครับอ๋อบ้านเราเรียกฟักหนามครับนะครับอันนี้คือกินยังไงครับอาจารย์แล้วแต่ว่าจะเราไปใช้ในด้านสมุนไพรด้านไหนครับตั้งแต่ยอดของมันก็ผัดได้อ๋อจะมียอดครับจะมียอดอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับที่แตกใบใหม่เนี่ยใบก็สามารถจะรักษาได้หลายโรคนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของระบบเบาหวานความดันตรงนี้แหละครับโอ้โหแสดงว่าเป็นผลไม้ที่ดีต่อผู้ป่วยเบาหวานนะฮะลดระดับน้ำตาลในเลือดความดันกินสดๆได้ไหมครับได้แต่มันไอตัวยาบางตัวเนี่ยอาจจะไปใช้ความร้อนอะไรหน่อยนึงครับแต่ว่ากินสดก็ได้ครับบางอย่างจะต้องใช้ความร้อนในการกระตุ้นให้ยามันออกฤทธิ์นะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราสามารถจิกได้หรือเปล่ามันที่มือไหมมันแข็งอ่ะมันแข็งมากต้องมีมีดมันแข็งมากเรานึกว่ามันแบบว่าสามารถผ่าได้เลยนะเดี๋ยวเราลองไปเอามีดผ่ากันดูดีกว่านะฮะไปวันนี้แม็กสดจากสวนนะครับเดินทางมาที่ปัวแฮปปี้รีสอร์ทครับวันนี้แม็กได้มาหาท่านอาจารย์เปลี่ยนนะครับแล้วมาที่รีสอร์ทอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์น่ารักมากๆครับต้อนรับแม็กแบบอย่างอบอุ่นเลยแถมพาเดินชมทั่วรีสอร์ทเลยครับรีสอร์ทของอาจารย์แต่ละที่นะครับก็มีผลหมากรากไม้แปลกๆเยอะมากๆครับแนวคิดของอาจารย์ก็น่ารักมากเลยครับอยากให้คนที่มาพักผ่อนเนี่ยได้เห็นผลไม้แปลกๆนะครับรวมถึงยังเอาเม็ดพันธุ์เนี่ยหรือต้นกล้านะครับไปส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกเพื่ออนุรักษ์ไว้ด้วยครับอย่างเช่นกระท่อมตัวนี้นะฮะอาจารย์ก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับเอาไปปลูกเพื่อทำเป็นยาสมุนไพรครับจริงๆเนี่ยมีอีกเยอะมากเลยครับรับรองว่าทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่แม่ขออุบไว้ก่อนนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาถ่ายให้ดูครับส่วนคลิปนี้เดี๋ยวเราไปผ่าไอ้ลูกมีหนามสีส้มอันนี้กันดีกว่าครับแม็กนั่งอยู่ใต้ต้นมะเดื่อยักษ์โอ้โหดูใกล้ๆใหญ่มากนี่เห็นแล้วอยากแบบเอาไปจิ้มน้ำพริกกินเลยนะแล้วโคตรดกเลยอ่ะดูสิใหญ่มากเลยครับนี่ถ้าสุกดีน่าจะฉ่ำนะมาแต่เดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้กันดีกว่าครับนี่ลูกฟักหนามหรือว่าฟักข้าวครับแต่ละจังหวัดเรียกว่าอะไรลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะแม็กยังไม่เคยกินเลยครับเดี๋ยวมาลองผ่าดูเนื้อด้านในกันครับมาแหมผมเปลือกมันแข็งมากนะครับมาชึบคิดว่าด้านในมันจะต้องเป็นไงเหมือนเสาวรสไหมอ่ะว่ะมันน่าจะเหมือนเสาวรสนะมันน่าจะเหมือนเสาวรสนะฮะนี่พอดีคุณครูท่านคงติดธุระอยู่นะฮะโอ้แข็งมากนี่แม็กไม่เคยกินเลยอะไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงอะถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกแม็กหน่อยตอนนี้เลยนะฮะว่าเขาไปทำอะไรกินกันบ้างนะครับมาชื้อไม่เคยเห็นเลยนะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะครับตัวนี้เฮ้ยมันผ่าไงอะหรือว่าเราจะต้องผ่าลงไปทั้งหมดเลยปะไม่รู้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันเอามาหนึ่งสองอ๋อเอามันเป็นอย่างนี้อ่ะฮะเขาต้องผ่าครึ่งอีกแบบอันนี้คือสุกหรือยังอ่ะยังยังเหรอเกลแล้วแล้วเวลากินกินยังไงอ่ะเวลากินเวลากินกินยังไงมีใครรู้บ้างครับอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้มันกินได้หรือยังครับนี่ที่ผมผ่ามายังครับยังเนาะครับคือถ้าจะไปต้มอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าจะกินสดเนี่ยต้องให้มันสุกกว่านี้หน่อยนึงครับอ๋อสามารถทานสดได้แต่ต้องสุกครับถ้าอย่างนี้เราจะเอาไปทำอะไรกินดีครับอ๋ออันนี้เขาไปต้มไปอะไรเพื่อเป็นยาหรือจะเป็นปั่นเป็นน้ำเป็นอะไรได้หมดนะครับอ๋อไปปั่นเป็นน้ำเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าไหมอ่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับวันนี้ที่ให้แม็กนะฮะมีโอกาสมาเยี่ยมชมรีสอร์ทอาจารย์แล้วก็มาดูพืชผักผลไม้ทั้งหน้าแม็กขอมาอีกทีนึงนะครับได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณมากครับนี่คือฟักข้าวครับแต่ละจังหวัดก็จะมีหลายชื่อเรียกมากๆครับอย่างเช่นแพร่เรียกว่ามะข้าวครับปัตตานีเรียกว่าขี้กาเขื่ออ้าวจังหวัดไหนเรียกว่าอะไรคอมเมนต์บอกกันมาเลยนะครับฟักข้าวมีถิ่นกำเนิดตั้งแต่จีนตอนใต้ครับรวมถึงพม่าไทยลาวเขมรเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์บังกลาเทศ
ฟักข้าวนะครับก็มีสรรพคุณสูงมากครับยอดอ่อนหรือผลอ่อนนะครับสามารถนำมาต้มครับให้ผู้ป่วยเบาหวานทานเนี่ยช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดครับเมล็ดสุกๆสามารถทานได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นดิบแบบนี้อย่าเพิ่งทานนะครับเพราะว่าเขามีสารพิษครับต้องเอาไปต้มผ่านความร้อนก่อนนะครับสารพิษตัวนี้จึงจะหายไปครับฟักข้าวเนี่ยมีประโยชน์ตั้งแต่ยอดผลรากต้นเนี่ยประโยชน์เยอะมากครับเช่นช่วยบำรุงปอดครับช่วยถอนไข้พิษขับเสมหะแก้ริดสีดวงแก้อาการปวดข้อถอนพิษได้รักษาฝีได้โอ้โหประโยชน์เยอะมากครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากเม็ดไทย.com ครับเมนูวันนี้ที่แม่จะทำก็เป็นฟักข้าวปั่นครับเอาฟักข้าวนะไปต้มในน้ำเดือดแบบนี้ครับให้สุกได้ที่เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงยังไม่เคยกินเลยนะมาแบบต้มครับจริงๆแบบนี้เขาไปแกงส้มได้ด้วยนะนี่ว่ารสชาติจะเป็นไงมันแฟงมันฟักเนาะเหมือนพวกฟักพวกแฟงเอาฟักข้าวที่ต้มเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปในเครื่องปั่นครับแม็กจะปรุงรสชาติด้วยเสาวรสเท่านั้นนะครับจะไม่ใส่เครื่องปรุงใดๆเพื่อสุขภาพล้วนๆครับเติมน้ำแข็งอีกสักนิดนึงครับเพิ่มความเย็นสดชื่นเสาวรสและฟักข้าวนะครับมีสรรพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดครับและป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดในสมองและหัวใจจึงดีต่อผู้ป่วยเบาหวานและคนที่ต้องการดูแลรูปร่างมากๆครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้ำปั่นฟักข้าวผสมเสาวรสหน้าตาดีมากๆครับเดี๋ยวแม็กจะลองเอาไปให้คุณแม่ชิมนะครับเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับน้ำฟักข้าวปั่นพร้อมกับเสาวรสซาบิกินไหม เดี๋ยวขอลองชิมก่อนดูซิว่าจะเป็นอะไรไหม เดี๋ยวจะเอาไปให้แม่กินด้วยครับขอชิมก่อนนิดนึงนะไม่ต้องปรุงเลยแล้วอร่อยแล้วแม่วันนี้มีอะไรมาให้กินรู้จักไหมเอ่ยว่าลูกมีน้ำหนามแบบนี้คืออะไรลูกอะไรรู้จักไหมที่ก่อนอยู่กำแพงเป็นลูกอะไรนะลูกข้าวไม่ใช่เหรอข้าวที่ไหนล่ะข้าวมันก็ต้องอยู่ในทุ่งในนาสิเอ้าทุเรียน ใช่ทุเรียนไหมไม่ใช่อะฮะไม่ใช่อ่ะเรารู้ไหมว่าลูกอะไรลูกข้าวนี่ขนาดอายุขนาดนี้อายุอานามขนาดนี้แล้วยังไม่รู้จักเลยนะ มันคือฟักหนามหรือว่าฟักข้าวตอนนี้หนูเอาฟักข้าวพอดีที่เราได้มามันยังไม่สุกหนูก็เลยเอาไปต้มแล้วเอามาปั่นเป็นน้ำแบบนี้ให้แม่กินหนูทดลองยาอีกแล้วลองดูอันนี้ไม่ได้เติมเครื่องปรุงอะไรเลยนะใส่แค่จริงไหมเกสใส่แค่สับปะรดลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็ให้มันมีความหอมนิดนึงลองชิมเปรี้ยวสับปะรดคนลุกเลยเปรี้ยวหนูไม่ได้เติมน้ำตาลไม่ได้เติมอะไรเลยแต่กินเหล้าขาวมา 5-6 แป้งแล้วกินอีกหน่อยนึงอันนี้ไม่ต้องบอกเขาก็ได้นะอร่อยไหมรสชาติเป็นไงอร่อยแต่มันเปรี้ยว